แจ้ง,งห้ทราบตอนนี้สปอตเว r ร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับเรื่อง Warhammer d u ดัน o n d ดากออะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครน่าสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกเหนือจากในคลิป u t u b e นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w w w s p o t w ์ r ว็บ n ปอตเวอนนัน่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ d e s c r i i p t นี้นะ ซูบารุและตายภายใต้แสงสีขาวซึ่งขานั้นก็ใช้วิชาการกลับมาครั้งที่2อีกครั้งหนึ่งซึ่งจุดเซฟในครั้งนี้นะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนนั้นกำลังตั้งแคมป์กันอยู่และต่อมานะครับพวกเขานั้นก็ได้ไเผชิญหน้ากับมีดอกไม้อีกครั้งหนึ่งซึ่งการเผชิญหน้าในครั้งนี้ครับซูบารุนั้นก็ได้สั่งให้มังกรบินของเขานั้นทําการวิ่งไปในทิศทางหอคอยในทันทีซึ่งพอวิ่งไปในครั้งนี้ครับซูบารุนั้นก็ได้เห็นแสงสีขาวอีก แต่ว่าพอหลบได้อันนึงนะครับก็ปรากฏว่าได้มีแสงสีขาวอีกอันนึงครับพุ่งเข้ามาแล้วก็โจมตีใส่ซูบารุเข้าจังๆซึ่งการโจมตีในครั้งนี้นะครับก็ทําให้ ซูบารุนั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นเพราะกับมังกรดินของเขาซึ่งเบียทิสนั้นก็ได้มาร้องไห้ต่อหน้าซูบารุซูบารุนะครับได้เช็ดน้ำตาของเบียทิสก่อนที่ทั้งคู่นะครับจะโดนแสงสีขาวนะครับทะลวงเข้าไปทั้งคู่เลยซูบารุนะครับได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เขาต้องปรับทัศนคติของเขาอย่างรวดเร็วเขาน่าจะไม่ทำพลาดเขาได้เดินตัวไปลูบหัวมังกรทรายนะครับซึ่งจูเลียสนั้นก็เห็นท่าทางแปลกๆของซูบารุที่เอามือไปลูบหัวมังกรทรายต่อมาในการเกกิดใหม่ครัั้้้งนนนีุน็ บังคับนะครับให้ทุกคนนั้นไปในทิศทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นทิศทางนะครับที่พวกเขานนั้ต้องไปเผชิญหน้ากับหมีดอกไม้แล้วซึ่งทุกคนนะครับก็ได้มาในอีกทิศทางหนึ่งและเตรียมที่จะประชุมเชิงกลยุทธ์กันและทันทีที่พวกเขากำลังประชุมเชิงกลยุทธ์กันนี่เองครับผมสุบารุนั้นก็ได้สังเกตเห็นแสงสีขาวนะครับซึ่งมันกำลังยิงไปในทิศทางของเอมิเลียเอมิเลียที่เห็นแสงสีขาวครับจะได้สร้างเกาะน้ําแข็งขึ้นมาแต่เกาะน้ําแข็งนะครับก็ไม่สามารถป้องกันแสงสีขาวได้นะครับแสงสีขาว แต่ความเร็วของมันนั้นลดลงเล็กน้อยด้วยความเร็วนี้เองครับจูเลียสนั้นจะได้คว้าดาบของเขาครับใช้วิชาแสงสีขาวในการทําลายแสงสีขาวนะครับที่พุ่งมาซึ่งจูเลียสก็ทําสําเร็จด้วยครับก็ปรากฏว่าแสงสีขาวนะครับที่พุ่งเข้ามาโจมตีพวกเขานี้ทําให้ทุกคนนั้นประหลาดใจเพราะว่าแท้จริงแล้วแสงสีขาวนี่ครับมันเป็นเข็มสีขาวที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงและจังหวะนั้นเองครับก็ได้มีเข็มสีขาวอีกจํานวนมากครับพุ่งเข้ามาหาพวกเขาเมเดียครับจะได้สร้างโล่จํานวนมากเพื่อที่จะชะลอความเร็วของแสงสีขาววแล้ก ใช้จูเลียนนั้นทําการฟันด้วยดาบของเขาและจังหวะนั้นเองครับเปียรทิสนะครับก็ได้ใช้คอมโบนะครับคู่กับซูบารุในการเปิดใช้งานวิชาปิดกั้นเวทมนต์นั่นเองซึ่งถ้าทำให้แสงสีขาวนั้นไม่สามารถกระทบกระเทือนต่อพวกเขาได้และพวกเขานะครับก็ได้สังเกตเห็นว่าแท้จริงแล้วเข็มสีขาวนี่มันมนั้นโจมตีมาจากหอคอยนักปราศซูบารุนะครับเมื่อเห็นการโจมตีมาไม่หยุดหย่อนนะครับเขาเห็นดังนั้นเองครับซูบารุและเบียร์ทิสะครับจึงได้ใช้วิชาสร้างพื้นที่ขึ้นมาครับโดยที่ใช้ไปทีย่ย และทำให้ทรายนะั้เป็นทรายดูดนะครับเหมือนกับหลุมดําที่ทําการดูดทุกคนนั้นลงไปข้างล่างพอดูดขึ้นมาลงไปข้างล่างนี่เองครับผมซูบารุนั้นก็ได้ฟื้นมาครับพร้อมกับแสงตะเกียงซึ่งแสงตะเกียงนะครับมันก็เป็นตะเกียงนะครับที่แลมนั้นทําการจุดขึ้นซึ่งแลมและซุบารุนะครับก็กาลังคุยกันถึงสถานการณ์ปัจจุบัน มจูดมอะก,กับทางอาราตาเซียนะครับซึ่งเป็นภาพประกอเอริทนาครับก็ได้ถือตะเกียงน้ํามันขึ้นมาพร้อมกับพามังกรดินของซูบาลุนั้นมาด้วยและหลังจากนั้นเองครับทั้ง4คนนะครับซูบาลุแรมอาราตาเซียแล้วก็มังกรดินของเขานั้นจะได้เดินทางไปด้วยกันระหว่างการเดินนะครับพวกเขานั้นก็พูดคุยกันอยู่สั้นๆว่าพวกเขานั้นจะเป็นที่ต้องตามหาคนอื่นและเห็นได้ชัดว่าสถานที่แห่งนี้นะเขานั้นสามารถสัมผัสสายลมที่พัดเข้ามาในถ้ำแห่งนี้ได้เป็นไปได้ว่าสถานที่แห่งนี้นั้นจจะแยยยกกกกอออกาาโโลภนนดสิ้เชง พวกเขานั้นได้เดินไปตามถนนนะครับก็ปรากฏว่ามันนั้นไม่มีทางแยกเลยมีแต่ทางก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นซึ่งในเวลาเดียวกันนะครับซูบารุก็ได้นึกขึ้นได้ว่าทะเลทรายแห่งนี้นั้นไปที่รู้จักในชื่อทะเลทรายแห่งสัตว์อสูรและในถ้ำนี้ก็อาจจะมีสัตว์อสูรด้วยแต่พวกเขาเดินไปเวลานานแล้วยังไม่เห็นเจอสัตว์อสูรสักตัวแม้ว่าจะดูแปลกไปสักหน่อยนะครับทุกคนนั้นก็ได้เดินตอไปเรื่อยๆพวกเขานั้นก็ได้พบเจอก,กับทางแยกอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้ซูบารุนั้นก็ได้เลือกทางแยกกกกกตตาาาาามมคคว้้ององงงงรรขขเเหลััััจดดินนไไปไสพึบ ก็ปากฏว่าเส้นทางของเขานั้นก็เป็นทางตันนั่นเองก็ปรากฏว่าได้มีกำแพงเหล็กนะครับปิดกั้นเอาไว้ซึ่งซูบารุที่เห็นกำแพงเหล็กนะครับเขานั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าและแตะกำแพงเหล็กด้วยมือของเขาก็ปากฏว่ากำแพงเหล็กนั้นได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ใจหลังจากนั้นทุกคนนะครับก็ได้เดินต่อไปเรื่อยพบกับกำแพงเหล็กอันที่2และ3นะครับและซูบารุนั้นก็ได้ทําการแตะและกำแพงเหล็กนั้นก็หายไปทุกครั้ง แต่ว่าจนกระทั่งถึงกำแพงเหล็กที่4นะครับซูบารุนั้นก็ได้แตะไปที่มือของเขาแต่ว่ามันนั้นไม่หายไปเมื่อเห็นดังนั้นเองครับแลมนะครับก็เลยใช้วิชาของเธอครับทำการโจมตีใส่กำแพงเหล็กแต่ก็ไม่ได้ผลและตอนนี้ครับสภาพจิตใจของซูบารุนั้นก็ได้หล่นวู่ในทันทีเขานั้นได้พูดจาเละลายใส่แลมนะครับซูบารุนั้นทนไม่ไหวอีกแล้วที่แลมนั้นทำการวิจารณ์ความขี้เกียจของเขาเขานั้นทํางานอย่างหนักแต่ก็ดังถูกย่อเย้ยซึ่งแลมเองนะครับก็ได้พูดจาต่อว่าซูบารุด้วยเช่นเดียวนร่่าาาเพะี้ง ถ้าเกิดว่าซูบารุไม่ทิ้งเลมไปแล้วก็เลมนั้นก็คงไม่ตกอยู่ในสภาพนี้หรอกทั้งสองคนนะครับรู้สึกจะมีปากเสียงกันนะครับซึ่งการที่ทั้งสองคนมีปากเสียงกนันน่ครับเพราะว่าในอากาศนั้นเต็ไมไปด้วยกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นั่นเองซึ่งกลิ่นนี้ครับมันก็เป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์จากร่างนะครับของแม่มดซัตเทลลาดันเองที่ได้ปล่อยออกมานะซึ่งกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์นี้เองครับมันก็จะกัดซอกเข้าไปในร่างกายและจิตใจของเราคนที่มาเยือนที่นี่ซึ่งตอนนี้ครับความรู้สึก ในที่สุดความอดทนนะครับก็ได้มาถึงจุดขีดสุดนะครับก็คือว่าซูบารุลและแลมนันก็ได้ใช้เวทมนตร์ใส่กันเลยครับซูบารุนั้นได้ใช้วิชามือที่มองไม่เห็นนะครับทำการคว้าคอ,อแลมซึ่งวิธีการมรทาความโกรธได้ดีที่สุดของซูบารุนะครับก็คือการคว้าคอแลมนี้เองครับผมซึ่งซูบารุครับก็ได้ใช้วิวิชามือที่มองไม่เห็นครับกดพื้ที่คอข,ของแลมแลมกำลังจะตายแต่แลมนันก็เตียนที่จะใช้เวทมนตร์อย่างบ้าคลั่งนะครับในช่วงวินาทีสุดท้ายและสามารถหลุดออกจากการพลาการของ ซึ่งซูบารุเห็นสิ่งนี้เองครับก็เตียที่ชักแส้ของเขาออกมาและแลมนะครับก็ได้หยิบไม้ท้าของเธอออกมาด้วยเช่นเดียวกันทั้งสองคนกำลังจะประทะกันอีกครั้งหนึ่งครับก็ปรากฏว่าแลมนะครับก็ได้ถูกแทงด้วยมีดสั้นนะครับที่คนที่แทงนั้นก็คืออนาตาเซียในผาพันคอเอลิทน่านั่นเองครับผมซึ่งอนาตาเซียนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าเมื่อทราบถึงสถานการณ์ปัจจุบันแล้วซูบารุนั้นเป็นประโยชน์มากกว่าแลมไม่ใช่นั่นล่ะก็เธอนั้นคงแทงซูบารุไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันนะคร่อาาเกกลงกร็งปฏว แลมนะครับที่อยู่ข้างหลังที่โดนแทงไปนะครับก็ได้หยิบก็ได้หยิบมิสซัทน,นะครับที่ทางอาราตเซียนั้นแทงเข้ามาแทงไปที่อาราตเซียเลยซึ่งนี่ก็เป็นการแทงจากด้านหลังนั่นเองครับผมซึ่งหลังจากแทงเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้อาราตเซียนั้นได้บาดเจ็บสาหัสแลมนะครับตีรี่จะใช้ไม้ท้าของเธอเตียบเข้ามาหาซูบารุซึ่งซูบารุครับก็เตรียบได้ใช้วิชามือที่มองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขานั้นก็ไม่สามารถใช้ได้ซึ่งเนื่องจากว่าตอนนี้ครับเขานั้นได้เข้าสู่อาการเจ็บปวดหลังจากใช้วิชานี้้้้้นน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 นัััััั่่่เเเอออองงงงแลละะขขขขาาาาากกกก็็ไไดดสบปปครรรรผมมมพฟืึฏวิ ในป่าของมันนั้นก็มีเศษผมสีชมพูอยู่นั่นเองซูบารุนั้นเข้าใจได้ในทันทีว่ามังกรดินตัวนี้นั้นได้กินแหลมเข้าไปแล้วและมันนั้นก็เตียนที่พุ่งเข้ามาหาซูบารุซึ่งตอนนี้ครับซูบารุนั้นก็เกิดอาการเจ็บท้องขึ้นมาครับเนื่องจากว่าเขานั้นได้ใช้วิชามือที่มองไม่เห็นซูบารุแล้วก็คิดได้ในทันทีว่าทั้งเขาและแหลมนั้นจะต้องตายด้วยฝีมือของมังกรดินหรือนี่และมังกรดินนะครับก็ได้พุ่งเข้ามาหาซูบารุแล้วก็กินเขาซึ่งซูบาร เขาวงกดใต้ดินพอดีนะขานั้นได้เรียนรู้จากการกลับมาเกิดในครั้งก่อนก็คือว่าเขาพยายามที่จะหลีกเลี่ยงเรื่อกนากกรรมไม่้มันนั้นเกิดขึ้นซ้ําเขานนั้จะไม่ปล่อยตัวเองไปในตามทางของตัวเองเขานั้นจะเริ่มใส่ใจคนอื่นอย่างจริงจังจังหวะนั้นเองครับแลมแั้ก็ได้เดินเข้ามาซูบารูนั้นก็เลยทักทายแลมก่อนเลยครับว่าแลมต้องการน้ำไหมก็ที่อนาตาเซียนะครับจะพามังกรดินของเขานั้นมาพวกเขาเดินไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันถึงทางแยกนั่นเองซูบารูนั้นรู้เลยทันทีว่าถ้าเกิดว่าเดินไปด้้้าาานนนนนนขววแแลกกกกกกก็็็ททุคคััััััจจะพพบบบบงงงตหรรืืออออเเ ซูบารูนะครับจึงพาทุกคนนั้นไปทางซ้ายด้วยความพยายามของซูบารูนี่เองครับทำให้บรรยากาศระหว่างทางนั้นไม่ทะเลาะก,กันเหมือนเมื่อครั้งก่อนแต่ครั้งนี้ดูสามัคคีกันเอามากๆหังจากนั้นเองครับพอเดินไปทางซ้ายปุ๊บซูบารูนั้นก็ได้กลิ่นอะไรบางอย่างครับเหมือนกลิ่นไม่เหมือนกับว่าทางพวกเอมิเลียกับคนอื่นๆน,นั้นกำลังย่างบาร์บีคิวกินกันอยู่ดังนั้นครับซูบารูจึงได้ขอตัววิ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วพอซูบารูวิ่งไปข้างหน้านี่เอครับป้ากลว่าเขานั้นได้ตกอยู่ ซูบารูนะครับจะได้กลิ้งถไลไปตามเนินทรายนั่นเองครับผมแล้วก็ได้พบกับหมีดอกไม้ตัวหนึ่งครับคำาออกมาใส่เขาแต่ว่าหมีดอกไม้ตัวนี้ครับปรากฏว่าร่างกายของมันนั้นได้ถูกเผาด้วยเปลวไฟนั่นเองและด้านหลังของหมีดอกไม้ตัวนี้นะครับก็ปรากฏว่าเป็นสัตว์ประหลาดเซนทอร์นะครับที่กำลังถือดาบอะไรบางอย่างครับรูปทรงคล้ายหอกพอมันนั้นได้แทงไปที่มีดอกไม้ตัวนี้ครับป้าก็ปากับว่าร่างของมีดอกไม้ตัวนี้ครับก็ได้เกิดไฟลุกโชนขึ้นมาในทันทีซูบารูกยาในตอนนั้นตัว แต่ก็ปากรว่าเซนทอตัวนี้ครับดูเหมือนจะไม่ได้โจมตีซูบารุเพราะว่ามันนั้นไม่มีดวงตาก่อนหน้านี้มันนั้นสามารถระบุตำแหน่งของเหยื่อได้จากการฟังเสียงดังนั้นซูบารุนะครับจึงได้โยนกาต้มน้ำของเขาครับออกไปก็กปากรว่ามันนั้นเดินไปในทิศทางที่กาต้มน้ำนั้นตกลงไปด้วยซูบารุนะครับจึงได้หยิบเหรียญอีก2อสาเหรียญออกมาครับและโยนไปในทิศทางต่างๆเพื่อหาโอกาสที่จะหนีไปนั่นเอง อย่างไรเสียก็ตามครับเซนทอตัวนี้ก็ได้ฟาดลมไปหลายครั้งนะครับแล้วมันนั้นก็ได้ส่งเสียงคำรามออกมาซูมรุนั้นไม่ได้คิดอะไรครับนี่เป็นเวลาที่ดีสุดที่จะหลบหนีดังนั้นนะครับเขาจึงวิ่งกลับไปในทางเดิมและปีนขึ้นไปยังเนินทรายแต่ก็ปรากฏว่าเขานั้นได้ถูกแลมนะครับที่อยู่ด้านบนเขาพอดีใช้เวทบนลมนะครับในการผลักซูมรุออกไปซึ่งซูมรุก,ก็งงไปอย่างมากทำไมแลมถึงทำอย่างนี้เนี่ยหรือว่าแลมนั้นคิดจะทรยศแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงของแลมครับก็คือว่า เส้นทอนนั้นระบุต,ตำแหน่งผ่านเสียงนั่นเองและมันก็ยินเสียงสะท้อนของซูบารุด้วยดังนั้น,นครับมันจึงได้ใช้พลังลุกไฟนะครับยิงมาใส่ที่ทางนั้นซึ่งแลมนะครับก็ได้พัดซูบารุออกไปนั่นเอง เพื่อให้ซูบารุนั้นหนีไปตอนนี้ซูบารุตกอยู่ในสภาวะกืนไม่เข้าคายไม่ออกนะครับซูบารุนะครับเตรียมที่จะโดนไฟรุกที่2ของทางเซนทอร์ครับพุ่งเข้ามาหาเขาแต่ว่าทางมังกรดินของเขานะครับก็ได้เข้ามาช่วยซูบารุเอาไว้ซูบารุมังกรดินแล้วก็ทางแรมนะครับเตรียมที่จะต่อสู้กับเซนทอร์แต่สุดท้ายการต่อสู้ของพวกเขาครับก็ไม่ได้ผลนะครับพวกเขานนั้ได้พ่ายแพ้แก่เซนทอร์ในขณะที่เซนทอร์กระงจะฆ่าพวกเขาเนี่เองครับก็ปรากฏว่าได้มีแสงสีขาวครับซึ่งก็คือแสงสีขาวก่อนหน้านี้นั่นอองขทน แต่ยังไงเสียก็ตามครับพลังการรักษาของเซนทอนนั้นก็ทรงพลังมากแขนที่ถูกทาลายของมันนั้นงอกขึ้นมาอย่างรวดเร็วและยังมีแขนอีก2แขนนะครับงอกขึ้นมาอีกด้วยแต่หลังจากนั้นเองครับก็มีแสงสีขาวนับหมื่นนะครับยิงเข้าใส่เซนทอ์ทำให้เซนทอนนั้นได้ระเหยกลายเป็นไอในทันทีแล้วก็ปรากฏว่าได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เป็นหญิงสาวหน้าตาดูเทพปรากฏต่อหน้าทุกคนแล้วเธอนั้นเป็นใครกันแน่แจ้งให้ทราบตอนนี้สปอตเวิร์ได้มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วนะครับโดยผมนั้นจะเอาไว้เเเขีียยนบบทคววามรักก่ก่ือง วอลแฮมเมอร์ดันเจียนดาก้อนอะไรพวกนี้นะซึ่งมันนั้นก็จะเป็นบทความนะครับที่ผมนั้นไม่ได้เคยพูดไปในคลิป YouTube นั่นเองครับผมใครนั้นสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมนอกนอจากในคลิป y t u t u นะครับก็สามารถไปติดตามที่เว็บไซต์ของผมได้นะตัวที่เว็บไซต์ของผมนะครับจะชื่อว่า w w r l d w i d e s p o r t v channel com นั่นเองครับผมโดยผมนั้นจะทิ้งลิงก์ไว้ที่เดสคริปชันนี้นะ